ชาวเน็ตโพสแซมมิลลีเจ้าตัวมาตอบกลับคดีพลิกทำเงือบมิลลีดนุภาเอี่ยวดราม่าคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี NCT 127 2 ND ทัวร์ Neo City Bangkok The Link โดนแซะแบบไม่เอ่ยชื่อเจ้าตัวมาตอบเองทำเงือบหลังเกิดประเด็นดราม่าจากคอนเสิร์ตบอยแบนด์ดังเกาหลีใต้ NCT 127 2 ND ทัวร์ Neo CityBangkok The Link ที่มีดาราอินฟลูเอนเซอร์ได้เข้าไปหลังเวทีจนแฟนคลับตั้งคำถามแร็ปเปอร์สาวอย่างมิลลิดนุภาก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันดราม่าคอนเสิร์ต NCT 127แฟนสงสัยทำไมดาราอินฟลูได้เข้าหลังเวทีจนกระทั่งมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวีตระบุว่าแต่เมื่อวานกูรำคาญทีแร็ปเปอร์หญิงที่ตะโกนบอกอยากได้จอนนี่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 รำคาญคือมึงได้บัตรสปอนเข้ามาดูฟรีแล้วก็ช่วยให้เกียรติแฟนคลับที่เขาซื้อบัตรเข้ามาดูหน่อยกูมาดูคอนเสิร์ตไม่ได้ต้องการมานั่งรับฟังเสียงตะโกนโหวกแหวกที่ไร้สาระอะไม่ต้องพยายามเด่นหรอกรู้แล้วว่าได้เข้ามาฟรีแม้ว่าจะไม่ได้เมนชั่นถึงชื่อของใครตรงๆแต่คนติดตาอยู่ก็คงเดาได้ไม่ยากกว่าเจ้าของทวีตนี้หมายถึงใครไม่รอช้ามิลลิดนุภาก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าชี้แจงนะครับทาง SM เชิญหน่วยผ่านทางค่ายและตอบรับไปมีการเชิญถ่ายรูปด้วยกันทักทายพูดคุยกันนิดหน่อยส่วนในเรื่องของการตะโกนช่วงท้องในคอนหากทำให้หลายๆท่านรำคาญใจตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะขอโทษจริงๆที่ตะโกนไปไม่มีเจตนาจะเซ็กวอฮารัสเมนใดๆทั้งสิ้นและหน่วยตะโกนว่าแดดดี้จอนนี่ข้าก่อนต้นเรื่องไม่ยอมแพ้กลับมาตอบกลับอีกว่าเธอไม่ได้ติดใจเรื่องการเชิญหรือพบปะระหว่างศิลปินแต่ไม่ชอบใจคำพูดที่สื่อไปทางเซ็กวอฮารัสเมนต์และการพูดคุยเสียงดังระหว่างโชว์เงียบโพสต์เพิ่มเติมจากเจ้าของทวีตอย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็เข้ามาเถียงประเด็นนี้อย่างเมามันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าการตะโกนช่วงที่ศิลปินกำลังพูดไม่ควรทำก็จริงแต่การบิดเบือนสารก็ไม่ควรทำเช่นกันสายป่านขึ้นสืบพยานคดีครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นเรียกค่าเสียหาย5ลิตรตัดสินต้นปีสายป่านอภิญญาขึ้นสืบพยานคดีครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลเรียกค่าเสียหาย5ล้านฐานทำลายชื่อเสียงธุรกิจเชื่อต้นปีหน้าตัดสินเมื่อเวลา9นาฬิกานวันที่6ธันวาคม2565ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดสืบพยานโจทก์ในคดีที่นางสาวอภิญญาสกุลเจริญสุขหรือสายป่านยื่นฟ้องครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลทำลายชื่อเสียงและธุรกิจฟินดำน้ำวันนี้นางสาวอภิญญาและนายเกรียงชัยวิสิทธิ์สรอัตทนายความได้เดินทางมาขึ้นศาลนางสาวอภิญญากล่าวว่าหลังการนัดตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานไปเมื่อคราวก่อนศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องเนื่องจากคดีมีมูลความผิดขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลวันนี้เป็นนัดสืบพยานในช่วงท้ายๆแล้วหลังจากเลื่อนเพราะสถานการณ์โควิด-19 ถึงแม้จะใช้เวลานานแต่ตนเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและตนยังเชื่อมั่นในเรื่องความยุติธรรมต่อให้นานแค่ไหนความจริงก็จะปรากฏนางสาวอภิญญากล่าวว่าวันนี้นัดสืบพยานเรื่องการเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทส่วนเรื่องการกระทำผิดนั้นมีหลักฐานความชัดเจนอยู่แล้วถึงแม้อีกฝ่ายจะปฏิเสธมาตลอดโดยฝ่ายจำเลยไม่เคยต้องการไกล่เกลี่ยในเรื่องเราเรียกค่าเสียหายไปถึงแม้ตนจะเปิดโอกาสและรอให้เขาโทรมาตลอด
หรือจะส่งทนายมาคุยก็ได้แต่ผ่านมา2ปีกว่าแล้วก็ไม่มีการติดต่อมาและไม่มีการแก้ข่าวใดๆให้ฝ่ายตนเลยนางสาวอภิญญากล่าวต่อว่าตอนนี้ธุรกิจของตนก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะยังมีคนระแวงอยู่มีคนเข้ามาสอบถามเรื่อยๆตนจึงอยากให้เคลียร์ทุกอย่างทั้งนี้ทุกคนทราบว่างานในวงการบันเทิงตนทำมาตั้งแต่เด็กโอเคอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องธุรกิจที่ตนอยากทำเนื่องจากสามารถนำมาดูแลครอบครัวได้ในอนาคตแต่กลับมีคนมาดิสเครดิตตนจึงรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยตนไม่ได้อยากเป็นคู่แข่งกับใครอยากมีแต่คู่ค้าอยากทำงานเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนอกจากเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทแล้วจึงยังมีข้อเรียกร้องอยากให้ขอโทษผ่านสื่อและเฟซบุ๊กส่วนตัวและคาดว่าน่าจะมีนัดตัดสินในช่วงต้นปีหน้าไม่มีเงินแล้วเหรอโอลิฟเศร้าเลยหิ้วโตเกียวกรอบขายแยกไฟแดงหดหู่ผลที่ได้ต้องสู้ต้องทำมาหากินไม่มีเงินแล้วเหรอต้องมาขายแบบนี้โอลิฟโนบรานั่งเศร้าเลยหิ้วโตเกียวกรอบขายแยกไฟแดงผลที่ได้หดหู่โอลิฟโนบราเผยคลิปมาแล้วเจ้าอาเชียงใหม่จ้าใครว่างมาหาหนูหน่อยโอลิฟแม่ค้าสาวโตเกียวกรอบโนบราตามสไตล์หิ้วขนมโตเกียวมาตระเวนขายตามแยกไฟแดงในเชียงใหม่เมื่อถามว่าไม่มีเงินแล้วหรือต้องมาขายแบบนี้เจ้าตัวก็บอกว่าต้องทำมาหากินต้องสู้เพราะปกติก็ขายอยู่แล้วมาดูกันว่าจะขายดีไหมคนจะจำกันได้ไหมปรากฏว่าบางไฟแดงก็ขายได้บางไฟแดงก็ขายไม่ได้สาวโอลิฟเปิดใจว่ารู้สึกหดหู่การขายแยกไฟแดงต้องทำเวลาบางคนก็ไม่ได้อยากซื้อแต่เขาหิวบางคนก็อยากลองกินขายยากแล้วร้อนด้วยอยากให้ช่วยอุดหนุนกันพร้อมทั้งอดครวญหิ้วไปมาแล้วโตเกียวกรอบแต่ขายไม่ได้ต้องทิ้งไปเลยหรือต้องเอาไปบริจาคซึ่งก็ขาดทุนจนเจ้าตัวนั่งเศร้าเลย Recommended byสุขที่ใจเดอะทอยถอยรถ7คันเดือนเดียวซื้อออนไลน์ด้วยเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นเครียดความสุขคืออะไรได้ข้อคิดจากโบกี้เพื่อนซีเดอะทอยถอยรถ7คันเดือนเดียวบางคันซื้อออนไลน์จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนักร้องนักแต่งเพลงเสียงเอกลักษณ์มากฝีมือทั้งคู่โบกี้ไลออนหรือพิษณีควงทอยเดอะทอยเดอะทอยหรือทอยธันวา2เพื่อนคู่ซี้มาเปิดใจในรายการ3แซ่บตอน1โบกี้เล่าว่าทอยโทรมาถามช่วงหนึ่งความสุขคืออะไรโบตอนนั้นก็ประสาทอยู่บ้าช้อปปิ้งบ้าซื้อทุกอย่างอะไรไม่อยากได้ก็ซื้ออยากได้ก็ซื้อไม่มีเงินไม่เป็นไรขอให้ได้ซื้อเงินเก็บไว้ในใจทอยโทรมาเครียดมากความสุขคืออะไรเราจะมีความสุขได้ยังไงความสุขคือการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งคือการบำบัดจิตใจถ้าเราอยากได้อะไรสิ่งนั้นให้ความสุขกับเราใครบอกเงินซื้อไม่ได้มันได้ถ้าเงินมากพอโบยกตัวอย่างอยากได้อะไรซื้อมาเราได้มันมาครอบครองถ้าเราไม่ได้มันชาตินี้ไม่ได้แล้วเราไม่รู้ชาติหน้าเราไปอยู่ไหนแต่ความจริงที่พูดมาก็เชื่อไม่ได้ควรมีวิจารณญาณมากๆในการฟังเพราะคนไร้สติสองคนมาคุยกันสุดท้ายทอยก็โอเคแค่นี้นะหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึงเดือนด้วยทอยโทรกลับมาโบกูเจอแล้วว่าความสุขคืออะไรกูชอบรถทอยซื้อรถมาเป็น10คันทอยไม่ถึง17คันทอยน่าจะเห็นโบซื้อเสื้อผ้ามันซ้ำกันแล้วมีความสุขตรงไหนทอยลองไปซื้อรถแล้วโทรกลับมานี่แหละความสุขของฉันวันนั้นก็เป็นการค้นพบของโบว่าซื้อมาแล้วยังไงตอบทอยพูดมาสั้นๆเลยอ้าวเมื่อถามว่ารถยังอยู่ไหมทอยตอบว่ายังอยู่ก็ขับไปมีรถอะไรบ้างซูเปอร์คาร์ก็เล่นสปอร์ตคาร์ทั่วไปเลยซื้อในช่วงเดือน2เดือนแต่ละคันจำเวลาไม่ได้โบท
ทอยนัดที่บ้านแล้วยังไม่มาสักทีทอยบอกแป๊บหนึ่งซื้อรถอยู่ล่าสุดผมสั่งออนไลน์มาสั่งซื้อรถผมอยากเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นไม่อยากไปเองสั่งมาก็มาเลยจะได้ไปทำงานต่อThank you.